งานเปิดตัว iPhone 16ใกล้เข้ามาแล้วนะคะคลิปนี้จะพามาคาดการ iPhone รุ่นที่จะถูกเลิกขายหลังมีการเปิดตัว iPhone 16 Series ออกมาและรุ่นเก่าจะลดราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูข้อมูลในคลิปนี้กันค่ะเป็นเรื่องปกติของทุกปีนะคะที่เมื่อ Apple มีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าก็จะถูกเลิกขายออกไปเพื่อดันให้สินค้ารุ่นใหม่เนี่ยมาทำตลาดแทนนะคะแล้วก็ในหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีการเลิกขาย iPhone รุ่นเก่าๆเดี๋ยวถ้าเป็นของปีนี้นะคะปี2024หลังจากมีการเปิดตัว iPhone 16 Series ออกมามี iPhone รุ่นดังต่อไปนี้ที่จะถูกเลิกขายจากการคาดการณ์ของนุ่งนิกและอ้างอิงจากข้อมูลเก่าค่ะรุ่นแรกที่อาจจะถูกเลิกขายก็คือ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max แน่นอนว่ารุ่น Pro เนี่ยถ้าเกิดว่ามีรุ่น Pro รุ่นใหม่ล่าสุดมาเขาก็จะเลิกขาย iPhone รุ่น Pro ที่เป็นรุ่นเก่าไปนะคะและ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max ก็อาจจะถูก Apple นำออกจากร้านค้าทั้งออนไลน์และหน้าร้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเล็ง iPhone ทั้ง2รุ่นนี้อยู่เนี่ยอาจจะเข้าไปซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเชื่อว่าในร้านเหล่านั้นน่าจะมีสต็อกสำหรับคนที่อยากได้ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้อยู่นะคะและที่สำคัญ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ถ้าเกิดว่าลดราคานะคะก็จะเป็น iPhone รุ่นที่น่าสนใจเลยเพราะว่าสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้ค่ะรุ่นที่2ที่จะถูกเลิกขายก็คือ iPhone 14 Plus นะคะอันนี้คาดการว่าถ้าเกิดว่ามี iPhone 16 Plus เปิดตัวออกมาก็ไม่มีเหตุผลที่ Apple จะต้องเก็บ iPhone 14 Plus มาขายให้เราแล้วนะคะอาจจะเหลือไว้แค่ iPhone 14ให้เราใช้งานเพราะว่าเป็น iPhone 14ที่มีราคาเริ่มต้นทุกคนอาจจะเข้าถึงง่ายกว่าเพราะฉะนั้น iPhone 14 Plus ก็จะถูกนำออกไปให้ iPhone 16 Plus มาแทนที่ค่ะถัดมาก็คือ iPhone 13ค่ะทุกคนตอนนี้ iPhone 13เป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นที่ Apple ยังมีขายอยู่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Line และหน้าร้าน Apple นะคะซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021แล้วเป็น iPhone ที่ราคาเข้าถึงง่ายหลังจากมีการลดราคาให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีนี้ iPhone 16เปิดตัวออกมาเขาก็น่าจะนำ iPhone 13ออกไปเพราะว่าก็ยังมีรุ่นเริ่มต้นอย่าง iPhone 14หรือว่า iPhone 15ให้เราใช้งานอยู่และ iPhone 13ก็เป็น iPhone รุ่นที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้น iPhone 13เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกนำออกไปจากร้านค้าของ Appleและถ้าเกิดว่ามีการเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ออกมานะคะ iPhone SE เนี่ยอาจจะมาแทนเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดแทนที่ iPhone 13เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ Apple จะเก็บ iPhone 13ไว้ค่ะโดยรวมแล้วนะคะนี่ก็เป็นรุ่นที่ Apple อาจจะเลิกขายแต่ก็ยังมี iPhone รุ่นอื่นหลงเหลือให้เราได้ซื้ออยู่นะคะซึ่งอาจจะได้แก่ iPhone 14 iPhone 15รุ่นธรรมดา iPhone 15 Plus รวมไปถึง iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นที่กำลังจะเปิดตัวค่ะถ้าทุกคนยังไม่แน่ใจกับข้อมูลเหล่านี้จากการคาดการณ์ของนุ่งนิ่งนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดูข้อมูลของปีเก่าๆดูไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อมีการเปิดตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ออกมา Apple ก็ได้เลิกขาย iPhone 14 Pro แล้ว iPhone 14 Pro Max รวมถึงย้อนไปปีก่อนหน้านะคะเมื่อเปิดตัว iPhone 14 Pro Apple ก็ได้เลิกขาย iPhone 13 Pro เพราะฉะนั้นในข้อนี้มีความเป็นไปได้สูงมากว่า iPhone รุ่น Pro จะถูกเลิกขายในปีนี้นะคะมาต่อกันเรื่องที่2นะคะเรื่อง iPhone รุ่นไซส์มินิก็คือย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2023เนี่ย iPhone 13 mini ถูกเลิกขายไปเนื่องจากยอดขายไม่ดีตามที่ตั้งไว้นะคะก็เลยนำ iPhone 14 Plus มาแทนที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ iPhone 12ถูกเลิกขายไปนะคะเพราะว่าเขาจะดัน iPhone 13และ iPhone 14มาให้เราซื้อแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเอามาประกอบกันก็จะได้ข้อมูลตามที่นุ่งนิกคาดการไว้ค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับคนที่รอคอยการลดราคาของ iPhone รุ่นเก่านะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยากใช้ iPhone รุ่นใหม่แต่รอ iPhone รุ่นเก่าลดราคาอันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 15 Series ออกมา Apple ก็ได้ลดราคา iPhone 3รุ่นด้วยกันนะคะได้แก่ iPhone 14 iPhone 14 Plus แล้วก็ iPhone 13นะคะซึ่งราคาที่เขาลดไปเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทเลยก็แล้วแต่ละรุ่นแต่ความจุนะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นข้อมูลที่เป็นกราฟิกให้นะคะก็จะเห็นว่าราคามันลดแบบแตกต่างกันออกไปสามารถดูได้เลยแต่ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะและนี่ก็เป็นการคาดการณ์ของนุ่งนิกแล้วก็จากข้อมูลเก่าๆนะคะน่าจะ
มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามข่าวนี้กันไว้แล้วเมื่อ iPhone 16 Series เปิดตัวออกมาก็จะได้รู้กันแน่นอนค่ะสำหรับคนที่อยากดูไลฟ์สดนะคะสำหรับงานเปิดตัว iPhone 16 Series ที่เป็น Apple Event ที่ชื่อว่า It's Grow Time นะคะเดี๋ยวสามารถติดตามได้เลยทางเพจ iMode ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยใกล้ 600,000 ซับเข้ามาแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ